งานนี้มีแต่คนบอกว่าเหมือนราวกับปาฏิหาริย์เหมือนราวกับมีเหมือนกับศีรษะของพญาฉัตรทันตั้งอยู่จริงๆแล้วมันเป็นกรณีที่เกิดขึ้นแบบที่ชาวบ้านหลายคนเห็นแล้วสาธุพญาฉัตรทันเนี่ยตามเรื่องนิทานชาดกใช่บอกว่าท่านเนี่ยเป็นเหมือนกับพญาช้างที่ถือศีลแบบเป็นชีวิตจิตใจแล้วก็เลยกลายเป็นเหมือนกับช้างหลวงเป็นพระยาฉัตรทันแล้วมีแต่คนนับถือเราก็จะเห็นตามโบสถ์อะเนาะที่จะมีช้างลักษณะสีขาวๆชมพูแบบนี้ดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย